ยกขึ้นมาสูงกว่าเดิมนะตัวแรกตัวนี้จะอยู่ล่างจะโบอยู่ล่างยัดอ๋อเข่าคนละเข่าแล้วเลย EGR ของไอเอ็มนอนอยู่ที่บ้านอันนี้มันรูปเดียวกันเหมือน 1.9 เลยอ่ะดูแล้วอีกอย่างนะครับไอ้มอเตอร์ตัวนี้โซลิโนดตัวนี้มันเหมือนกับมอเตอร์อีกอย่างเลยนี่แอร์ร้อนด้วยเหรอเนี่ยแอร์ออโต้ใช่แอร์ในนี้หน้าหนาวเลยแอร์ออโต้ทำไปกินเลยมีแอร์ร้อนด้วยมีแอร์เย็นด้วยเวลาเผื่อไปเชียงรายไงอุณหภูมิ5องศาอะไรเงี้ยใช่ใช่ซื้อกองไม่เหมือนเดิมมาเลยเปลี่ยนไปเนี่ยดูมิซูเราอะเข้าดียังไงอะไรนี่ยุงเข้าดียุงโอ้เป็นวันเข้าไปตายครับลองตอนนี้ลอง 4H นะครับอัดถามเข้าแล้วง่ายง่ายเข้าแล้วสัญลักษณ์ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเขียวขึ้นนะครับคุณผู้ชมนะเนี่ยนะก็อันนี้4โลนะครับหรือ4สโลยิงดิบล็อกหลังมันจะขึ้นนะครับจะขึ้นรูปตัวนี้ซ้อนอีกอันแล้วก็นี่เห็นมั้ยตัวรูปเป็น traction off ว่าล้อหลังนี่ล็อกเผาหลังด้วยกี่ลูกล็อกคู่หลังอ่ะให้ปั่นพร้อมที่เห็นนี่คือที่หน้าจอครับท่านผู้ชมก็ออฟหมดเลยทุกอย่างที่มีระบบช่วยเหลือเชิญปั่นให้สนุกแล้วก็ที่ลองทดสอบก็คือ4ไฮเนี่ยยิงดิบล็อกไม่ได้นะครับประมาณนะครับแต่ใช่ไม่เข้าเดี๋ยวลองดูแล้วนะครับก็แสดงว่าดิบล็อกใส่ได้เฉพาะ4โลนะครับผมลองใช่สรุปคันนี้นะครับ 4H Part Time เนาะแล้วก็4โลเนี่ยถึงลงดิฟล็อกหลังได้นะครับดิฟล็อกหลังลงใน CH Part Time ไม่ได้นะครับแต่ทำมิซูลงได้ส่วน Ford เจ๋งสุดลงได้ตั้งแต่2S นะครับอ่ะสรุปได้โอเคแล้วแต่คันนี้มีข้อสงสัยผมอย่างพอลง4โลแล้วเนี่ยหน้าจอมันจะขึ้นเป็นรูปรถลื่น2คัน2คันหมายความว่าคันนึงคงเป็น stability อีกคันเป็น traction คือแปลกใจว่าอย่างขับของมิซูเนี่ยถ้าลง4โลเนี่ย traction ยังทำงานแต่คันนี้ลง4โลเหมือน traction off ตัดหมดเลยสงสัยจะให้ลุยแบบสุดชีวิตใช่ครับก็ล้อปิดที่เหลือก็ไปทำความเข้าใจระบบหรืออ่านข้อมูลเพิ่มเติมเอาง่ายๆถ้าอยากให้ traction ยังทำงานอยู่ให้ลงให้ใช้4 high ลุยครับถ้า4โลออฟหมดเลยใช่4โลคือลุยขี้แตกขี้แตนเลยเนาะนะครับก็ประมาณนั้นลาดูภาพคือท่านอย่าไปเผลอใส่4โลแล้วกดคันเร่งสุดๆนะครับล้อไม่ได้แต่ถ้ายังใช้4ไฮอยู่เนี่ยมันก็จะตัดเป็น traction จะตัดนะครับล้อจะไม่มีไหมนะเอาง่ายๆคือถ้า4โลยิงดิฟล็อกได้นะครับ4ไฮไม่ได้ยังดิฟล็อกไม่ได้ okay. แล้วก็ traction ยังทำงานแค่4ไฮเท่านั้นนะครับหรือตัวช่วยอะไรทั้งหลายทั้งมวลโอเวอร์ออนน่ะทำแค่ถึงแค่4ไฮนะครับ4โลนี่คือลุยที่แตะลุยคือไม่พูดไปพออีกนะลุยแหลกเน้นลุยว่างั้นเถอะเหลือหัวไปเอาหัวไปพลิกโลกเนี่ยพลิกโลกจัดไปไม่มีเนินแล้วก็พลิกไปเอ้าไปต่อใช่ไหมนี่ใช้ 4S ดูนะครับ 4S เนี่ยระบบทุกอย่างยังทำงานหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น traction control อะไรนะ stability control ชอบอ่านเป็น star ไง stability ก็ได้หรืออะไรนะ stability ก็ได้นะครับแล้วแต่ถนัดอ่านแบบไหนถ้ากวดแบบเนี้ยแล้วใส่ 4S ก็ขับสนุกนะมันตอบสนองเท้าดีนะครับคันเร่งคืดอันนี้ทดสอบลองแอบกล้องไปข้างหลังกลัวข้างหลังนะครับกลัวขี้ฝุ่นนะครับบึ้มเลยท่านผู้ชมนี่แหละฮะนี่ปะนี่ปะปะเราไปออฟลองดูนะเนี่ยอย่างเงี้ยคืนนิดนึงละคืนนิดนึงโอเค 4H นะครับก็เนี่ยง่ายๆปุ่มบิดครับ4H ปุ่มบิดก็อยู่ตรงนี้ง่ายๆสัญลักษณ์มันน่ารักดีเนาะโอเคอันนี้ไม่มา 4H ยังไม่ต้องจอดนะครับส
ใส่10 on the fly 10 on the fly ได้เลยไม่เกิน100ครับตอนนี้เราลองออฟโรดอยู่นะครับก็พอกลุ่มกริ่มนะคนจะมาบอกมินแค่นี้เองเลยเอิงไปเทสกันเองนะแค่นี้ก็บุญแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปปีนเนินหน่อยแล้วก็ลองดูว่าดิฟล็อกหลังเนี่ยใส่ที่ 4S หรือ 0 อย่างเดียวนะครับก็จะได้เห็นกันก็นี่แหละออฟโรดนะผมคันนะผมจะลง 0 เล่นๆถ้า 0 คันจะลง 4S แล้วก็พูดนะครับทดสอบนะครับใน 0เข้าละนี่ๆเดี๋ยวมาดูให้ดูก็จะชัดเจนเลยว่าพอ 0คันนี้โอ้โหมันออฟทั้งสเตเบอรี่กับแทคชั่นเลยดูจับ0ปุ๊บออฟหมดเลยเหรอก็ดูดิมันขึ้นว่า TCS ออฟเนี่ย TCS กับแทคชั่นไม่รู้นะก็อ่านตามหน้าจอเนี่ยเห็นไหมพอแรงบิดพิเศษโอ้โหนะครับดูรอบเครื่องจะมาเยอะเลยเนาะแจ๋วว่ะรู้สึกมีพลังอ่ะนี่ใส่ดิฟล็อกอย่างเดียวสิอ้าวในเล่นก็เอาให้หมดคือไม่มีสถานที่นะฮะเราก็ขอเล่นกันอย่างนี้แล้วกันถ้าใส่ดิฟล็อกนะครับเนี่ยนี่นะครับดิฟล็อกเฮ้ยขึ้นเลยขึ้นเลยทันทีคือเข้าเร็วมากเข้าง่ายมากไปละนี่เนี่ยมาถ่ายหน้าจอนะครับพอดิฟล็อกจะมีตัวนี้ขึ้นอีกตัวนึงเนี่ยสัญลักษณ์ตัวนี้นะโอเคผ่านปกติ4โลเนี่ยมันพวกแทคชั่นพวกอะไรมันตัดเหรอตัดหมดเลยเหรอผมก็ไม่รู้มันแล้วแต่ยี่ห้อแต่ตัวนี้ตัดก็ไป4โลนี่แทคชั่นยังทำงานแต่สเตเบอรี่ออฟแต่คันนี้มันขึ้นมาออฟหมดเลยอันนี้ต้องไปอ่านคู่มือแล้วแหละครับมีอ่านไปนั่นนะท่านต้องไปอ่านคู่มือใช่สมมติถ้าปลดดิบล็อกต้องจอดแล้วปลดดิบล็อกต้องจอดทีนี้มีคำถามว่าแล้วสีไฮนี่ลงดิบล็อกได้ไหมเดี๋ยวจะลงให้ดูถ้าขึ้นไม่ได้มันจะโชว์ที่หน้าจอนะครับสมมตินี่สีไฮนะดูสียิงดิบล็อกกันไหมยังไม่เข้าต้องให้กระพริบก่อนนะครับเดี๋ยวกำลังลองเดี๋ยวลองทดสอบสี่โลทีออกตัวนี้นี่กระแทกปั้งดิฟล็อกมันยากมันจริงต้องหาจังหวะซ้ายเบี่ยงขวาหรือให้ฟันเฟืองมันคบกันอันนี้ยังไม่เข้านะดิฟล็อกยังไม่เข้ายังกับพิมปุ๊บ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 เป็นสี่ลูกเอาหน้าพอได้โอ้ยรถก็เละหน้ามีโคนนิดแล้วอย่างเงี้ยหน้าทีมอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าทีมอย่างเงี้ยหน้าทีมไปนี่ผมขับเกียร์ฮาร์ก็คือจะถอยสูงเนินผมถอนเท้าจากคันเร่งเนี่ยรถไม่ไหลไม่ไหลก็เติมคันเร่งนิดนึงนี่นะครับสบายนะครับระบบช่วยออกตัวก็ต้องเนี่ยอย่างนี้คือนิดๆละเพราะว่าเป็น CS Part Time นี่ขึ้นมีดิ้นหน่อยๆครับแต่ดีมันมีแท็กชั่นอยู่ถ้าลง CS นะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์
พี่พาคิดใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายชิโง่ครัวออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย